วัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลซ์เปิร์มในเกม Minecraft นะครับวันนี้อยู่ในมอดเดอะไททันนะครับไม่ใช่ Attack on Titan นะมันจะเป็นไททันแบบไหนเรามาดูกันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากไอเทมในกล่องกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเทมจากกล่องแรกเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะกล่องแรกก็จะมีสปอนนะครับเป็นไข่นะครับสปอนนะฮะก็เสกพวกไททันอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งผมจะยังไม่เสกเนาะนะครับแล้วก็จะมีสมุดเอนชานนะครับของมอดนี้มาด้วยนะครับไททันสเลเยอร์สเลยิ่งอัปเปอร์คัทอะไรว่าไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเทมกล่องที่2กันเลยนะครับไอเทมกล่องที่2ก็จะมีชุดเกราะนะครับพวกชุดเกราะนะชุดเกราะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูชุดเกราะแรกกันเลยเนาะนะครับซึ่งจริงๆชุดเกราะมันมีมากกว่านี้นะแต่ผมเอา3ชุดเกราะนี้มาให้ดูนะครับเพราะว่า3ชุดเกราะนี้มันโหดที่สุดในมอดแล้วอ่ะมันเป็น3ชุดเกราะที่โหดที่สุดในมอดนี้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของชุดเกราะกันก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเกราะม่วงเลยเนาะนะครับเกราะม่วงเซตม่วงดีกว่านะเรียกว่าเซตม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาทั้งเซตเลยนะโอเคธนูด้วยอะไรว่าไปมาเขี่ยจัดของก่อนนะครับโอเคมาธนูโอเคนะครับมาโอเคนะครับเมื่อเราใส่เซตม่วงนะครับเราจะได้รับบัฟนะครับโหได้โคตรเยอะดูดิครับมีไนท์วิชั่นสปีดเฮดสเตนแอบซอปชั่นโอ้โหเยอะนะครับนะกันไฟกันอะไรอ่ะหายใจในน้ำอีกนะครับโคตรเยอะครับผมนะโคตรโอพีอ่ะครับผมนะกระโดดสูงอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของดาบเลยนะครับดาบนี้มีดาเมจ50นะชื่อว่าฮาร์ดเคเดียมนะครับอ๋อเซตนี้ชื่อว่าฮาร์ดเคเดียมเนาะนะครับโอเคฮาร์ดเคเดียมแล้วเราจะทดสอบกับตัวอะไรดีล่ะทีนี้มันไม่มีอะไรให้มันไม่มีตัวทดลองเลยว่ะนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเสกมาละกันนะครับเอาเป็นตัวอะไรดีเอ่ยโอเคเดี๋ยวเราเสกอะไรมาดีครับเอาเป็นตัวอะไรดีไม่เอาคีเปอร์นะครับเดี๋ยวระเบิดนะเอนเดอร์แมนอะไรเนี่ยวิทเทอร์เอาตัวถึกๆอะครับผมนะหาก่อนมีสเกลตันเทมพาก็ได้มาโอเคชึบเอ้าโอเคนะครับเราปรับไปเด็ดหมดแล้วโอ้มาเอาไงวะเอาไงวะฮะโหดเหรอโอเคนะครับดาบนี้นะครับตีทีเดียวตายเนาะนะครับเพราะว่ามีดาเมจทั้งหมด50นะครับแล้วก็รวมกับบัฟอีกนะครับซึ่งสุดยอดเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ผมสังเกตว่าโหมดอะ difficult อะ dead key difficulty dead mode annihilation อะไรเนี่ย obliteration mode wim mode โอ้โหโคตรฮาร์ดคอร์ครับปกติมันต้องมีอะไรนะ pitfall easy normal hard อันนี้มันฮาร์ดคอร์มากครับมาถึงก็เดธโหมดเดียวนะฮะคือตายเป็นตายอ่ะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์เลยเนาะนะครับโอเคดาบไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูที่พลั่วเลยเนาะของเซตสีม่วงนะเดี๋ยวเราเอาอะไรดีโอเคขุดดินชึบอ๋อขุดเร็วครับผมนะขุดได้เร็วนะครับขุดดินชึ้งเร็วกว่าที่ขุดเพชรหลายเท่าเลยเนี่ยนะครับสำหรับที่ขุดนี้นะฮะโอเคมีแร่ด้วยเนาะโอเคในเมื่อเราลงมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ที่ขุดเลยนะครับที่ขุดม่วงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยซิลเวอร์ฟิตมาทำไมเนี่ยเฮ้ยซิลเวอร์ฟิตอะฮะมีเรื่องเหรอมีเหลืองเหรอฮะเฮ้ยมันมาจากไหนอะโอเคเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกันเนาะโอ้เร็วครับผมเร็วเหมือนกันนะนะครับแล้วเราก็เจอแร่ครับแร่สีอะไรเนี่ยลองขุดก่อนดูเซ่แร่อะไรเอ่ยชึบแร่อะไรอ๋อแร่ทองแดงนะครับคอปเปอร์เนาะนะครับน่าจะมากับบอสนี้นะแล้วข้างล่างคืออะไรเนี่ยแร่สีขาวเดี๋ยวเดินไปดูซิแร่สีขาวคือทินออนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรวะโห
นะครับที่ทำฟาร์มอ่ะเออในไมค์ครับอ่ะเดี๋ยวลองดูสิโอเคค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรผิดปกติเนาะนะครับส่วนขวานก็คงไม่ต้องพูดนะครับคงไม่ต้องทดสอบอ่ะน่าจะรู้กันอยู่นะครับชึ้งทีเดียวพังทั้งต้นเหมือนเดิมนะครับโค่นทั้งต้นได้เลยนะครับสำหรับเซตสีม่วงนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บเซตสีม่วงก่อนเดี๋ยวฟ้าผ่าครับเดี๋ยวเราทิ้งของก่อนนะมันลกนะมันลกช่องอ่ะเออนะครับเดี๋ยวเราเอาของพวกนี้ทิ้งก่อนโอเคเดี๋ยวเก็บเซตม่วงก่อนนะครับโอเคเซตม่วงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตสีดำนะครับผมเซตสีดำมาโอเคเซตสีดำนะครับเมื่อสวมใส่โอ้เดี๋ยวดูเลือดครับท่านผู้ชมนะฮะดูเลือดมันดิคุณดูหลอดเลือดครับกี่หลอดนะฮะแล้วแม่งมีบัฟอีกโอ้แล้วมีเอฟเฟกต์ครับผมเอฟเฟกต์สีดำๆนะครับเหมือนจะทะลุโลกแล้วว่ะนะครับเบดล็อกอะไรงี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับมันมีบัฟอะไรวะโอ้บัฟเหมือนเดิมเลยอ่ะแต่มันทวีคูณอ่ะเออนะครับแม่งโหดกว่าชุดสีม่วงอีกอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูดาบนะครับว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับดาบนี้โอ้1500 attack damage นะครับท่านผู้ชมนะฮะ1500 attack damage นี่ผมถือว่าแม่ง OP สลัดเลยนะครับคือตีทีเดียวขี้แตกอะครับผมนะฮะไม่เชื่อลองดูได้นะครับมาดูปั๊บหลับไปดิหลับเลยนะครับนะอ่ะไม่เชื่ออีกตัวหนึ่งมาจึงหลับกระผมหลับไปดินะครับโอ้โหซึ่งปกติแล้วสเกลตันเทมพ่าเนี่ยมันถึกพอสมควรนะเพราะว่าตอนแรกผมใช้ซินเนอร์ฟิตเกิดไปโอเคซึ่งสเกลตันเทมพ่าเนี่ยมันถึกพอสมควรนะครับเพราะว่าผมใช้เซตสีม่วงสู้ก็ต้องตีอยู่หลายดอกอยู่หรอกนะครับอันนี้ดอกเดียวตายนะครับเซตสีดำนะก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากครับดูแค่ดาเมจมันก็พอนะครับ 1,500 นะตีทีเดียวขี้แตกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอะไรดีในส่วนของที่ขุดก่อนแล้วกันนะครับผมว่าที่ขุดมันก็น่าจะเป็นเหมือนเซตสีม่วงอะนะครับเดี๋ยวลองขุดดูซิของนี่แหละเอาไงดีวะเนี่ยอ๋อมันขุดดินได้ด้วยเหรอโอ้ขุดดินได้ด้วยครับโอ้โหเร็วโอเคผมว่าขุดหินนี่คงไม่ต้องพูดอ่ะน่ะเร็วเหมือนเดิมนะครับเร็วเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันก็ขุดได้เหรอวะฮะเอาไอ้ที่ทำฟาร์มมันนี่ก็ได้เหรอเฮ้ยมันจะ OP ไปไหนวะนะครับมันจะ OP ไปไหนวะโอเคเดี๋ยวลองกับนี่ดิเฮ้ยมันขุดมันตัดต้นไม้ด้วยเหรอวะยัดแค่ดาบก็ตัดได้ครับผมโอ้โหดูขวานคือไม่ต้องพูดอะถ้าเป็นขวานนะครับมันตัดได้ทั้งต้นอยู่แล้วแหละนะถ้าเป็นขวานนะครับเฮ้ยแม่งสุดติ่งจริงว่ะนะครับดูน่ะพังได้เว้ยน่ะดูมันพังได้หมดเลยครับคือแม่งขุดได้ทั้งโลกเลยป่ะวะนะฮะโอ้โหสงสัยน่าจะขุดได้ทั้งโลกเฮ้ยคีเปอร์เออแล้วทำไมตีทีเดียวตายอ่ะโอ้โหมันไม่ใช่แค่ดาบนะครับที่ดาเมจ 1,000 อุปกรณ์มันทั้งหมดเนี่ยแม่งพันอัพหมดเลยครับอันนี้1,400 1,500 1,500 1,400 1,400โอ้โหนะครับสุดติ่งกระดิ่งแมวครับนะคงไม่ต้องพกอะไรเยอะๆอ่ะพกแค่ไอ้พวกเนี้ยอย่างน้อยออกไปตัดต้นไม้เอาขวานไปอย่างเดียวก็ได้เจอใครก็ฟาดแม่งหมดนะครับทีเดียวตายขี้แตกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเซตสุดท้ายเลยนะครับเซตสีอะไรอ่ะสีเทาปะนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเซตสีเทากันเลยนะครับแย่ เซตสีเทามาเอาไม่ใช่กล่องนี้ครับผิดกล่องมันมีแร่ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ได้เอามาดูนะครับเดี๋ยวรอเซตสีเทาไปก่อนนะครับโอเคเซตสีเทานะครับชื่ออะไรอ่ะAdminium เหรอแล้วอันนี้ชื่ออะไร Adsense เหรอ Absence นะครับเซตดำชื่อ Absence เซตม่วงชื่อ Hardcadium นะครับโอเค Adminium มาเหมือนมันเหมือนชุดทหารเลยเนาะโอ้
เดี๋ยวลองถอดก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอานี่ออกมาก่อนเฮ้ยมันจะโกงไปไหนวะดูเลือดครับคุณดูหลอดเลือดครับหลอดเลือดนี่มันทะลุพันเลยนะเว้ยนะฮะทะลุพันเลยอ่ะดูครับผมดูบัฟครับผมบัฟเหมือนเดิมทุกอย่างครับแต่มันจะทวีคูณขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกต์เอนเดอร์แมนนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ควันนะโอเคเดี๋ยวเราลองเดินเล่นดีไหมใส่ชุดนี้เดินเล่นดูนะครับอุ้ย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 เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอดูเฮ้ยเฮ้ยแม่งเจาะพื้นได้ด้วยเว้ยชุดเนี้ยนะครับโอ้โหมันเป็นชุดแห่งมรณะของจริงมรณะเลยเนี่ยไปที่ไหนนี่คือบ้านบึ้มอะครับท่านผู้ชมนะฮะโอเคเฮ้ยไอเดี๋ยวคือดูดิเดินไปไหนก็ระเบิดอะพื้นมันก็ระเบิดเป็นหลุมอะกระโดดสูงมากเลยอะโอ้กระโดดแล้วก็ระเบิดนะครับกระโดดสูงมากครับชุดนี้นะฮะแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่เร็วโอ้โหคนเร็วอะเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวไปโอ้ดูครับดูครับโอ้ยพอแล้วเลิกระเบิดได้แล้วนะโอเคนะมันยังไม่เลิกระเบิดเดี๋ยวผมถอดชุดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่เซตดำก่อนแล้วกันเซตนี้ผมว่าผมใส่ไม่ได้แล้วแหละนะใส่ไปไหนแม่งก็ระเบิดนะครับก็เกินไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจดาบชุดเซตนี้กันครับเซตชื่อแอดมิเนียมนะครับเรามาดูดาเมจของดาบกันเลยดาเมจโอ้โหเย็ดเคทะลุ1ล้านดาเมจครับผมคือตีทีเดียวนี่ตายห่านะครับนะครับผมคิดว่าไอเซตดำเนี่ยผมว่าตีดอกเดียวมันก็ขี้แตกนะอันนี้ผมว่าแม่งฆ่าพระเจ้าแล้วแหละนะแม่งฆ่าพระเจ้าทั้งโลกได้อะนะครับดาเมจนี่คือ1ล้านนะครับดาเมจ1ล้านนะครับโอ้โหแล้ว1ล้านทุกชิ้นด้วยนะ1ล้านทุกชิ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกับบล็อกแล้วกันโอ้โหดาบมึงก็จะขุดดินได้ยัดแค่โอ้โหตัดต้นไม้ก็ยังได้นะครับและถ้าเกิดว่าขุดแรกก็คงไม่ต้องพูดนะครับว่ามันก็ขุดได้เหมือนกันนะอะได้ครับผมนะอะไรมันจะ OP ปามาปะทุยปานนั้นเว้ยนะฮะดูโอ้โหนะครับยิ่งกว่าโปรอีกนะเนี่ยไม่ต้องไปโหลดโปรมาแล้วครับโหลดม็อดนี้มันเล่นดีกว่านะฮะโอเคครับในส่วนของเซตทั้ง3เซตนี้ไปแล้วนะผมคงไม่ใส่เซตนี้อีกแล้วแหละนะครับแม่งอันตรายนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแร่เลยนะครับมันมีอีกกล่องนึงนะครับอยู่นี่นะมีแร่โอเคแล้วก็มีดาบนะครับดาบเล่มนี้ผมยังไม่หยิบออกมาให้ดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอหลังรีวิวแร่เสร็จก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแร่กันเลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแร่เนเธอร์ก่อนแล้วกันเนาะนะครับเนเธอร์เดี๋ยวที่ขุดออกมาแย่ จะได้สาธิตให้ดูนะครับโอเคชึบโอเคครับผมมาโอเคครับแร่ก็เหมือนกับเนเธอร์ควอตในนรกตามปกตินะฮะแค่ข้างในมันเปลี่ยนนะครับปกติควอตมันต้องมีสีขาวอันนี้เป็นสีดำนะครับเป็นถ่านหินอันนี้ก็คือหินนะครับเป็นสีเทาอันนี้คือทองก็เป็นทองข้างในครับฝังอยู่ในเนเธอร์แหละในแร่นะครับอันนี้คือเพชรเนาะเดี๋ยวเราลองขุดเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวเราลองถอดชุดดีกว่านะครับถอดชุดแล้วก็ขุดดีกว่านะผมว่าเอาชุดเก็บดีกว่ามันไม่เกี่ยวห้องแล้วตอนนี้เอาเซตม่วงเก็บแล้วก่อนแล้วกันเนาะโอเคเอาเซตม่วงเก็บแล้วนะครับตอนนี้มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าขุดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ้อออกมาเป็นแร่เลยเนาะนะครับไม่ต้องไปเผานะครับเหมือนเนเธอร์ควอตนะครับเนเธอร์ควอตคือขุดเสร็จปุ๊บควอตก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องไปเผานะครับโอเคค่อนข้างสะดวกนะครับแร่นี้นะโอเคแร่เนเธอร์ไปแล้วเนาะขุดออกมาก็เป็นสภาพแบบนี้นะครับโอเคเก็บนะครับมันจะได้ไม่รกมากไปกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแร่ฮาร์ดเคเดียมกันเลยนะครับฮาร์ดเคเดียมมี3แร่เนาะโอเคฮาร์ดเคเดียมโอเคอ๋อมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับแร่ฮาร์ดเคเดียมนะครับเหมือนอยู่ในดีเอ็นอะไรอย่างงี้เนาะนะครับอันนี้ก็เหมือนเอ็นสโตนแล้วก็ฝังแร่เข้าไปอันนี้ก็เหมือนหินแล้วก็ฝังแร่เข้าไป
อันนี้เหมือนออฟซิเดียนแล้วก็ฝังแร่เข้าไปซึ่งเป็นแร่สีม่วงนะครับก็คือแร่ฮาร์ดเคเดียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองขุดด้วยที่ขุดเพชรนะครับว่าจะขุดได้ไหมมาโอเคขุดได้ครับผมขุดได้เนาะป่ะโอเคได้แร่แหละแร่ฮาร์ดเคเดียมแน่นอนโอเคครับเราได้แร่ฮาร์ดเคเดียมมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราขุดแร่อันที่2เลยนะครับโอ้โหสวยงามครับผมนึกว่าอยู่ใน DN เลยเนี่ยมาโอเคได้แร่ฮาร์ดเคเดียมเหมือนเดิมนะครับออฟซิเดียนออฟซิเดียนเอ้ยมันขุดง่ายเหมือนกันหมดเลยเนาะทุกแร่เออผมรู้สึกว่ามันความแข็งแรงของแร่ผมว่ามันเท่ากันนะมันก็เออมันก็ขุดได้เหมือนกันนะครับโอเคฮาร์ดเคเดียมไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็มาในส่วนของวอร์ดออเลยนะครับแร่วอร์ดเหรออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวมีอ๋อวอร์ดบล็อกเหรออืมแร่วอร์ดนะครับเฮ้ยมันมีมากกว่านี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะครับโอเคมีแร่วอร์ดอ๋อนี่ครับมันมีอีกนะครับขออภัยด้วยนะมันมีอีกครับมันมี3แร่ผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมมันมีอันเดียววะมันต้องมี3ดิเพราะว่าเนเธอร์มันมี3เนเธอร์มี3แร่มีแร่3แบบส่วนฮาร์ดเคเดียมมี3แบบอันนี้ก็ต้องมี3แบบผมก็ว่าผมแปลกใจเอ๊ะทำไมมันมีอันเดียววะโอเคครับเดี๋ยวเรามาโอ้ยดูครับผมมาเป็นควันเลยนะครับผมนึกว่ากำลังปิ้งย่างอะไรสักอย่างครับแล้วควันมันขึ้นเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองขุดกันเลยนะครับดูดิว่าจะขุดด้วยที่ขุดเพชรได้หรือไม่มาผมว่าที่ขุดเพชรนี่ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าขุดแล้วมันไม่สะทกสะท้านอะไรเลยเหรอดูดิมันไม่มีรอยแตกเลยนะครับไม่มีแม้กระทั่งรอยแตกงั้นที่ขุดเพชรไม่สามารถขุดแร่นี้ได้งั้นผมจะใช้ที่ขุดลองเป็นฮาร์ดเคเดียมแล้วกันเนาะนะครับฮาร์ดเคเดียมมาโอเคเราจะมาดูกันว่ามันจะมีอะไรออกมาจากแร่นี้นะครับจะได้แร่อะไรอ่ะนะครับโอเคอุ้ยอู้ระเบิดครับผมได้ระเบิดนะครับแล้วก็ได้เลเวลออกมาที่มากพอสมควรนะครับตู้ดีเลเวล80แล้วอ่ะครับโอ้โอเคครับผมทำนายเลยว่าไอ้2แร่เนี้ยแม่งต้องระเบิดเหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะขุดโดยห่างออกมาผมจะห่างออกมาแบบปะระเบิดไหมระเบิดเหมือนเดิมนะครับอ๋อคือถ้าเกิดว่าเราแบบต่อให้เราอยู่ไกลมากแค่ไหนแต่ถ้าเราขุดแร่นี้ได้มันจะระเบิดที่ตรงนั้นเลยอ่ะสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราขุดไปตรงนู้นใช่ไหมสมมติว่าแร่นั้นแตกออกปุ๊บมันก็จะมาระเบิดตรงนี้ตู้มเลยนะครับเลื่อนรถนะโอเคมาก็ถือว่าได้เวลเนาะหัวแร่นี้คือตีแล้วได้เวลคือโอ้ดีมากครับไม่ได้แร่แต่ได้เวลเราได้เยอะด้วยนะครับมาระเบิดโอเคมาอ๋อได้แร่นี่ด้วยครับแร่แอดไอเนี่ยวอร์ดแอดเซนต์นะครับอ๋อได้แร่ด้วยเนาะนะครับโอเคได้แร่วอร์ดนะครับวอร์ดแอดเซนต์นะครับก็ขุดได้จากแร่วอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บแร่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามันเหลืออะไรอ่ะมันเหลือดาบใช่ไหมดาบเล่มนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บไอ้นี่ก่อนแล้วกันโอเคเก็บแล้วนะครับฮาร์ดเคเดียมเอาไปนี่โอเคนะครับดาบเล่มนี้ผมคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายสรรพคุณมันมากครับคือคุณดูแค่ช่องเก็บของก็พอแล้วครับแม่งโคตรใหญ่อ่ะครับดูโคตรใหญ่อ่ะดูครับโคตรใหญ่อ่ะเดี๋ยวลองดูชื่อดาบดิชื่อดาบชื่อว่า The Ultima Blade นะครับA weapon อะไร Unsure Power It seem to whisper to you Yeah แล้วก็ Enchant 100นะครับ Enchant Sharpness 100 Damage 2000นะครับผม Damage 2125นะครับสมัยอะไรเนี่ยโอ้โหตีแล้วติดไฟด้วยนะครับ Looting 100นะครับโอ้คือตีนี่คือแบบของดรอปบึมบัมสลัมโบเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองถือดาบนี้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราถือโอ้ยิดเคโคตรใหญ่อ่ะโอ้โคตรใหญ่อ่ะครับนะแล้วมันมีเอฟเฟกต์อะไรออกมาจากบนหัวเราวะนะครับดูดิครับดูเย็ดเค้กโคตรใหญ่อ่ะโอ้แม่งใหญ่กว่าตัวกูโอ้เลือด
ไอ้ย่าดูหลอดเลือดดิครับท่านผู้ชมหลอดเลือดคือแบบโอ้ยเคสเลือดมึงทะลุ กี่พันวะเนี่ยโอ้โหโคตร OP ครับมหาโคตร OP นะครับบอกคำเดียวเลยนะครับสำหรับดาบสำหรับอาวุธในม็อดเนี้ยนะครับดูดาบครับผมโคตรใหญ่อะดูแล้วหลอดเลือดบังอะคือมองไม่เห็นนะครับโคตรใหญ่ครับเดี๋ยวลองทิ้งดาบเล่มนี้ดูสิอ่ะโอ้ไม่โคตรยาวอะโคตรยาวอะดูโอ้ยเคแม่งยาวไปทั้งหมดแล้วโอ้โคตรใหญ่อะโอเคเดี๋ยวลองเราลองตีนะครับเดี๋ยวลองตีดูเนาะยัดเข้แม่งตีแม่งตีกลางอากาศได้ด้วยยัดเข้แม่งตีระยะไกลเลยนะครับเฮ้ยนี่มัน PB นี่หว่าโปรฟันไกลโปรฟันไกลนะครับมาดิเฮ้ยฉึบ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 โอ้โหทีเดียวคือบล็อกแตกเลยนะครับนะโอ้โหสุดยอดนะครับดาบนี้เนาะนะครับผมบอกแล้วคุณไม่ต้องไปโหลดโปรมาหรอกคุณโหลดมอดดี้มาดีกว่านะครับมอดดี้แม่งยิ่งกว่าโปรอีกนะคือไอเทมแต่ละอย่างแม่งโคตรสุดติ่งนะครับนะโอเคเดี๋ยวลองคลิกขวาดาบเล่มนี้ดูสิโอเคอะไรอ่ะ I send a copper or อะไรอ่ะ within at least อะไรอ่ะคลิกขวาแล้วมีเสียงครับแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับอะไรอ่ะอ๋อคือประมาณว่ากดคลิกขวาปุ๊บมันจะมีแลกเกิดรอบๆตัวอะไรอย่างงี้ป่ะวะเดี๋ยวลงไปสำรวจแป๊บอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะผมก็ไม่รู้นะครับต้องเข้ามาดูเองเนาะโอเคก็คงไม่ต้องทดสอบดาบนี้กับอะไรอ่ะไม่ต้องคงไม่ต้องทดสอบหรอมั้งอ่ะทดสอบก็ได้อ่ะมาโอ้ยย่าดอกเดียวตายครับผมท่านผู้ชมดอกเดียวตายนะครับแล้วคือของเนี่ยดอกเยอะมากนะครับเพราะว่ามี enchant root looting 100 นะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบเนี่ยหายเลยหายแวบไปกับตาเลยทีเดียวนะครับสำหรับดาบเล่มนี้แม่งโคตรโหดแล้วก็จะมืดแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวปรับเป็นกลางวันแป๊บนึงเอาเป็นตอนเช้าดีกว่าไม่เอากลางวันมาโอเคครับโอเคในส่วนของดาบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไททันเลยนะครับว่ามันเป็นรูปร่างแบบไหนกันบ้างนะครับคงไม่ใช่ Attack on Titan หรอกเนาะนะครับแต่มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละคล้ายๆนี่คือรูปร่างนะไม่ใช่ลักษณะว่ารูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยนะครับขนาดตัวมันก็คล้ายๆกันอ่ะมันใกล้เคียงกันอ่ะมันใกล้เคียงกันอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บแร่ก่อนแล้วกันนะครับดาบนี่เดี๋ยวผมจะพกติดตัวไว้แล้วกันโอเคโอเคมาเดี๋ยวผมหยิบอาหารก่อนครับเผื่อจะได้สู้กับไททันนะครับโอเคดาบอ๋อๆมันมีนี่นะครับลืมมันมีเอนชานด้วยครับท่านผู้ชมนะมีเอนชานไททันสเลเยอร์นะครับผมจะตีบวกนี่ก่อนเลยนะครับอัปเปอร์คัตแล้วว่าไปจริงๆมันมีมากกว่านี้นะสมุดเอนชานต์อ่ะแต่ผมหยิบมาแค่นี้นะครับเพราะว่าอันอื่นผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรทำอะไรได้บ้างนะฮะโอเคเอาจริงๆผมไม่จำเป็นต้องเอนชานต์หรอกเพราะว่าดูดาเมจดิครับแม่งทะลุล้านนะครับแม่งทะลุล้านแล้วคือไททันตายหาครับดอกเดียวคือตายนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ชุดดำแล้วกันผมไม่ใส่ชุดทหารสู้หรอกนะครับแม่งเถื่อนเกินนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะครับว่าไททันแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไอรอนโกเลมเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวหยิบมาทีละชิ้นดีกว่าทีละชิ้นนะครับโอ้โหแล้วไททันคือเยอะมากเลยนะครับก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับว่าไททันมันเป็นยังไงนะครับก็คือมอนสเตอร์อ่ะมันเป็นไททันไปแล้วเว้ยมันไม่ได้ตัวเล็กนะขนาดตัวมันเท่ากับไททันแล้วอะครับนะเดี๋ยวเราจะลองตรงนี้เลยแล้วกันเนาะนะครับตรงนี้มันพื้นที่อำนวยดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเสกไอรอนโกเลมตรงนี้เลยแย่ มาแล้วครับใช่ปะวะอ๋อไม่ใช่ผิดอันมันต้องเป็นอันนี้มันต้องเป็นอันนี้โทษครับเดี๋ยวอันนี้คือเป็นลูกน้องของมันเว้ยมันเป็นลูกน้องของโกเลมเดี๋ยวผมตีทิ้งก่อนตีแม่งขึ้นฟ้าเลยนะครับโหเยอะมากอ่ะดูโอ้โกเลมโคตรเยอะอ่ะเฮ้ยผมตีไม่หมดว่ะโอเค
เดี๋ยวรีบตีก่อนแล้วกันนะครับปุ๊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 บโอเคหมดแล้วครับมามันไม่ใช่นี่อันไหนอ่ะเดี๋ยวเรนฟอร์ดไอรอนโกลเลมใช่ป่ะแกไททันเดี๋ยวปรับเป็นเดทโหมดแล้วเนาะเรนฟอร์ดไอรอนโกลเลมเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนแล้วกันมีแก๊สสโนโกลเลมเหรออ๋อนี่ครับผมนี่ครับผมต้องเป็นอันนี้เนาะนะครับนี่อันนี้ครับผมขออภัยด้วยไอ้เมื่อกี้มันเป็นแค่ลูกน้องเว้ยมันเป็นแค่ลูกกระจอกนะครับมันเป็นแค่ลูกน้องเป็นแค่ลูกกระจอกมาเดี๋ยวเราลองตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับโอเค1 2 3จึงมาแล้วครับผมไอรอนโกลเลมดูตัวดิครับโคตรใหญ่อ่ะตัวแม่งโคตรใหญ่อ่ะครับโคตรพ่อโคตรแม่โคตรใหญ่อ่ะดูโอ้โหคือเข้าไปหามันนี่คือโดนมันเหยียบนี่แบนเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับดูครับดูซิว่ามันจะทำยังไงมันจะเสกลูกน้องมาครับเดี๋ยวลองตีมันทิ้งตีได้ปะไอ้ตีมันไม่ได้วะเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยมันสู้กับเราแล้วเอาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอันนี้คือศึกระหว่างโกเลมกับผมนะดาบ 10,000 ตีไม่เฮ้ยดาบมึงทะลุล้านเลยนะเว้ยโอ้ยเฮ้ยนี่เป็นไททันนะโอ้โหแผ่นแผ่นดินไหวใจเย็นครับผมใจเย็นนะครับพี่โกเลมใจเย็นเด้อต้องใช้ดาบนี่แหละอึ้งปิวไปดิโอ้ดาบนี้ตีทีเดียวปิวเลยนะครับดาบซามูไรยักษ์อันนี้นะครับอุลติมาเฮ้ยแล้วมันเกิด2ตัวว่ะเฮ้ยมันเกิด2ตัวว่ะครับเอาเรื่องมันเกิด2ตัวผมควรทำยังไงดีตีไม่เข้าเลยอ่ะตีมันไม่เข้าเลยอ่ะโหมันหัวเราเดียวเลยว่ะเอาเรื่องนะครับค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วผมเกมหมดฆ่ามันดีกว่าฮะโหดมากเหรออ่ะทำไมมันตีไม่ได้วะเอ๊ะแล้วต้องตีตรงไหนอ่ะมันตีไม่ได้ครับดาบไอ้คือดาบล้านดาเมจมันตีไม่ได้วะดูดิมันตีไม่ได้อ่ะอันนี้ตีได้ปะอันนี้ตีได้อ่ะอันนี้ตีได้มันปีไปโน่นแหละมันปีไปโน่นแหละโอ้แล้วคือดาบอ่ะตีอ่ะตีทีเดียวคือแม่งปิวเลยนะเว้ยมันปิวแล้วมันปิวแบบโคตรโอ้โหแม่งคือแม่งหลุดโลกเลยอ่ะนะครับแล้วผมทำไงมันดีเออโหยิ่งกว่าดาบเทพเจ้าอีกนะเฮ้ยแล้วผมควรฆ่ามันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยผมต้องฆ่ามันยังไงอ่ะเดี๋ยวโอเคแล้วตีมันก็ไม่ได้เลือดลดขนาดนั้นนะเว้ยโหนี่ครับอันนี้ก็คือไอรอนโกเลมไททันนะครับตีตัวนี้ได้ปะตัวนี้ตีไม่ได้หรอหรือมันเป็นร่างแยกวะร่างแยกเนาะเออทำแบบนี้แหละเออให้มันเป็นขอบอ่ะจะตีให้ติดมุมเลยนะตีติดมุมเออมันไม่ติดมุมอ่ะมันปิวขึ้นว่ะโอ้จะลำบากไปไหนวะเนี่ยฆ่าไททันเนี่ยเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยผมว่าตอนนี้ผมต้องวิ่งไปแล้วเออวิ่งมันเร็วกว่าเว้ยผมว่าวิ่งดีกว่าเนาะโอเคผมปลดเกมโหมดสู้กับมันดีกว่านะโอเคมันจะได้สู้กับผมมาดิออนไอออนเออไปไหนอยู่ไหนวะโอ้ตัวนี้โอ้แม่งอยู่นู่นอ่ะโอ้มันอยู่นู่นอ่ะมาดิเดี๋ยวจะไฟโอ้มันอยู่สุดนู่นเลยโอ้แล้วอยู่ข้างบนด้วยครับมันอยู่ข้างบนด้วยอ่ะโอ้ดอกนี้ตายวะตายปะอ๋อมันอยู่ข้างล่างห้าวะตายปะไม่ตายอีกถึงจังวะโอ้มันปิวไปไหนแล้วน่ะป่านนี้มันปิวไปไหนแล้วมันปิวไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะตายแล้วเหรอตายยังวะเฮ้ยผมยังได้ยินเสียงอยู่เลยอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะ
โหไททันครับผมนี่คือไอรอนโกเลมไททันนะครับซึ่งอนุภาพมันนี่แบบว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆนะครับดาบผมก็สุดติ่งกระดิ่งแมวไม่แพ้กันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปอ๋อไม่ต้องแล้วไม่ต้องเดินกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเสกมันตรงนี้เลยนะถ้าตายใครว่ากันเอ้ยเดี๋ยวผมปรับนี่ก่อนตะคู่ตะคู่มาปรับนี่ก่อนครับคลิปเกมรูคลิปทูโอเคนะครับเพราะว่าผมจะฆ่าตัวตายแล้วกลับไปที่สปาวจุดเกิดนะครับผมจะได้เสกมาใหม่เนาะโอเคเรามาดูไททันตัวที่2เลยนะครับเสียงตกใจหมดไอ้บ้านะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้รู้สึกจะเป็นซินเวอร์ฟิตนะครับซินเวอร์ฟิตไททันมาซินเวอร์ฟิตไททันมาแล้วเย้มันนี่มาไอ้หนูโอ้ยแม่งสปินไร้ราวสปินไร้ราวลูกฮะตีมันไม่ถึงว่ะเฮ้ยตีมันไม่ได้อุ้ยปิวอุ้ยขึ้นฟ้าเลยลอยครับผมจังหวะนี้ลอยเฮ้ยผมว่าดาบนี้ทำอะไรมันไม่ได้ว่ะอุ้ยเคเฮ้ยตีมันไม่เข้าอ่ะเฮ้ยตีมันไม่เข้าอ่ะเฮ้ยตีมันไม่เข้าว่ะเฮ้ยผมควรทำยังไงดีเดี๋ยวปรับโหมดได้ไหมปรับเป็น annihilation มันจะโหดกว่าเดิมเท่าตัวป่ะวะอุ้ยเออาอะไรมันก็นี่เดี๋ยวโอ้ฟ้าผ่าอีกเฮ้ยมันใช้หางฟาดเราเว้ยฟ้าผ่าเว้ยทำไมผมตีมันไม่ได้วะผมต้องตีมันยังไงอ่ะอุ้ยมันยังไม่ตายมันยังอุ้ยมันยังอยู่นู่นเหรอไททันแม่งอมตะชัดเลยแม่งไม่มีมันตายแล้วผมควรทำไงกับมันดีวะเนี่ยเดี๋ยวลองเกมโหมดหนึ่งตีกับมันดิดูดิมันจะตีเข้าป่าววะเฮ้ยมันยังเข้าอีกเหรอเฮ้ยตีมันไม่ได้อ่ะจับมันไปสู้กับไอรอนโกเลมดีกว่าวะมาเนี่ยมานี่เลยมานี่ครับผมมานี่เลยลูกทำไรครับผมอู้วิแผ่นดินไหวนี่มาบึ้มเลยอะไอรอนโกเลมมานี่มันยังไม่ตายเหรอวะโอ้โคตรถึกอะโอ้แล้วดูมันลูกน้องมันครับตรงนู้นโคตรเยอะโอ้โหนี่ขนาดดาบล้านดาเมจมันยังทำอะไรไม่ได้ครับผมนะมันเสียอย่างเดียวอะมันเสียอย่างเดียวเสียอะไรวะคือดาบเนี้ยถ้าเกิดว่าน็อกแบ็กมันไม่เยอะนะผมว่าฆ่าได้แหละแต่อันนี้น็อกแบ็กแม่งโคตรเยอะอ่ะมันเยอะมันก็เป็นปัญหาไงแล้วคือตีแล้วแม่งฟิวแบบจะหลุดโลกให้ได้อ่ะเออแล้วแม่งจะหลุดโลกให้ได้เสร็จปุ๊บคือผมต้องวิ่งไล่ตามไปตีมันอีกอ่ะแล้วคือตีแล้วเลือดก็ไม่ได้ลดเยอะมากอะไรขนาดนั้นเออนะครับโอเคก็อันนี้ก็คือซินเวอร์ฟิตไททันนะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะตีมันไม่เข้านะครับช่างแม่งตีมันไม่เข้าก็ปล่อยมันแก่ตายไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสไปเดอร์เลยนะครับจับคู่ดีกว่าจับคู่ต่อสู้กันเลยดีกว่ามานะครับเพราะว่าผมสู้ไม่ไหวแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราเอาสไปเดอร์ไททันกับเคปสไปเดอร์ไททันมาสู้กันดีกว่านะครับโอเคชึบมาแล้วโอเคดูครับผมตัวมันยังใหญ่เลยครับนะโอ้โหเฮ้ยถ้ามันไปเจอกับซินเวอร์ฟิตนี่มันหวดกันยับเลยนะเว้ยไอ้มันเดินไปไหนวะโอ้ยเคลื่อนที่เร็วมากครับผมโอ้ยแผ่นดินโอ้ทำไรโอ้ยโคตร OP อ่ะโคตร OP อ่ะครับดูครับผมมันทำอะไรวะอันนี้ก็คือโอ้ยเฟรมเรทกูล่วงสไปเดอร์ไททันนะครับมันทำอะไรอ่ะรวมกลุ่มวะผมตีได้ไหมอุ้ยไม่ไหวว่ะพอไม่ไหวว่ะแม่งเฟรมเรทกูโอ้ดูเฟรมเรทครับผมเหลือ3พอก่อนพักพอโอ้ยเค้กเดี๋ยวกดอีซี่ก่อนเออให้เฟรมเรทมันลื่นไหลก่อนนะครับไปหนีเลยรัวๆเนี่ยจังหวะเนี้ยวิ่งเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือสไปเดอร์ไททันครับเป็นประมาณนี้นะครับตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะโอ้พอ
นะครับปล่อยให้มันอารวาสคำรามไปนะครับผมจะไปหาพื้นที่ใหม่นะครับเพื่อจะหนีพวกมันไม่งั้นมันตามมาแน่นอนนะครับตามมาแล้วมันเป็นปัญหาไงเอามันสู้กันเองโอเคเราจะไม่ยุ่งโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันดูดิครับนั่วนั่วอ่ะมองจากตรงนี้ยังเห็นนะครับตัวแม่งใหญ่มากอ่ะครับนะตัวใหญ่มากเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเคสสไปเดอร์ดีกว่านะครับดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีแล้วคือม็อดเนี้ยถ้าเราลงแล้วอ่ะมันจะไม่มีโหมดไอ้นี่เว้ยมันจะไม่มี3โหมดนี้3โหมดนี้ก็คือพีทฟูลอีซี่นอร์มอลฮาร์ดซึ่งพีทฟูลมันก็คือปิดไม่ให้มีมอนเตอร์ถูกป่ะแต่อันเนี้ยมันไม่มีเว้ยมันไม่มีแล้วคือผมแล้วดูโอ้โหเสียงนี่ก็นะคือมันไม่มีเราก็ปิดไม่ได้ไงปิดไม่ได้ไททันมันก็ยังอยู่อะครับมันยังอยู่แล้วทีนี้มันสู้กันแล้วสู้กันแล้วแม่งปล่อยลำแสงยิงเลเซอร์ยิงระเบิดมันเป็นปัญหาครับลูกมันยังตามมาตรงนี้อะคิดดูน่ะมันยังตามตรงนี้ครับคิดดูโอ้โหผมว่ามันเหงาครับผมว่าเราหาคู่ต่อสู้ให้มันดีกว่าเอาเป็นอะไรดีอะสไปเดอร์เคปแล้วกันมันเป็นไม้หมุนกันปะเอาดีสู้กันเลยเอ้ยแหลกโอเคนะครับตอนนี้ผมสร้างโลกใหม่แล้วนะครับเนื่องจากว่าโลกเมื่อกี้ผมเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเข้าไปปุ๊บเกมแม่งแครชเลยนะครับนะมันสู้กันจนโลกแตกเลยอะนะครับแมงมุมแกแมงมุมสู้กันเนี่ยนะครับผมเลยไม่เอาดีกว่านะครับเมื่อกี้เราก็คงเห็นสไปเดอร์ไททันกับเคปสไปเดอร์ไททันไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสไปเดอร์จ็อกกี้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคจึงอุ้ยเฮ้ยมันฆ่าคนที่เป็นเกมหมดได้เหรอวะเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอ้ยเอาดิบอกดิเอ้ยเอาแล้วครับมันบวกกันแล้วมงดิเอาแล้วคู่นี้เอายังไงเอานิ่งเหรอเอาแล้วครับผมพื้นดินถล่มฟ้าดินสลายเฮ้ยมันทำอะไรวะยิงธนูเหรอมันยิงธนูครับโอ้โหอ๋อดูลูกธนูครับผมคุณดูครับลูกธนูโอ้โหยัดเข้มันยิงเป็นปืนกลเลยเนาะยิงเป็นแคทลิงเลยยัดเข้โอ้ระเบิดครับผมตายกันหมดตายกันหมดทั้งโลกนะครับท่านผู้ชมอะไรอ่ะ I will return sunlight spark อ๋อมีขู่ด้วยว่ะอะไรอ่ะคือสไปเดอร์จ็อกกี้มันจะมีสเกลตัน2ตัวเหรอวะซ้อนท้ายเหมือนมอไซค์อย่างงี้ป่ะเออนะครับโอ้แล้วคุณดูครับคุณดูมันยิงธนูครับผมธนูโอ้ดูมันยิงครับดูมันยิงออกมานะฮะเป็นฝนธนูเลยทีเดียวนะครับฝนธนูระเบิดนะโอเคเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวเราจะให้ดูไททันอีกกี่ตัวเดี๋ยวอีก2ตัวแล้วกันนะผมว่าให้ดูคงไม่หมดอ่ะมันเยอะอ่ะครับอีกอย่างนึงคือมันตัวใหญ่มากอ่ะมันตัวใหญ่แล้วมันมีปัญหาแน่นอนอ่ะตัวมันใหญ่ครับนะเอาเป็นตัวอะไรดีอ่ะเอาตัวที่น่าสนใจแล้วกันเอาเป็นชาร์ทคีเปอร์กับสโนโกเลมแล้วกันเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่ให้ดูนะเอ้ยผมยังไม่ได้เอาให้ดูนี่ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเลยนะเดี๋ยวเราลองเสกสโนโกเลมมันเลยนะครับมาเป็นยังไงโอเคมาแล้วครับผมสโนโกเลมอ๋อเอ้ยเอาดินี่ครับนี่ก็คือสโนโกเลมไททันนะครับตัวมันใหญ่มากนะเอ้ยเอาแล้วครับสเกลตันเดินมาแล้วยังไงสโนโกเลมนี่ยิงไม่เข้าอ่ะครับดูเอามงแล้วเว้ยเอ้ยเอาแล้วเว้ยเอ้ยเอาดิยังไงเออยิงแล้วเตรียมยิงแล้วตุบตายสโนโกเลมตายแน่นอนสโนโกเลมลอยเลยครับผมตายแน่นอนตายโอเคคงไม่ต้องดูครับว่าใครชนะใครแพ้นะดูแจกหลอดเลือดนะครับผมเอาเลยเว้ยยิงเอาเตียงยิงนะครับเตรียมยิงแล้วยังไงตุบ
โอ้โหโอ้โหดูครับผมตุ่มตุ่มตายยังวะเอาหายอ๋ออยู่ข้างบนเอายิงครับผมเอายิงเตรียมยิงได้พลทหารยิงมันเลยตุ่ม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 แม่งเหมือนดีกีตาร์เลยว่ะเอาสโนโกเลมตายแล้วครับผมไททันตายแล้วนะโอ้ระเบิดเลยอ่ะตัวระเบิดเลยครับเวลามันตายเนาะตุ่มตายเรียบร้อยครับผมRIP ให้กับสโนโกเลมตัวนี้ด้วยนะครับชักเลยดิมึงชักเลยดิชักกระเดวก็เดวอุ้ยตัวมันย่อลงมาตัวมันย่อลงมานะครับไอ้สเกลตันนี่ก็เยอะจังโอเคเดี๋ยวเรามาดูชาร์จคีปเปอร์กันเลยครับปิดคลิปนะผมยังไม่ให้ดูผมยังไม่ได้ดูอันนี้เลยนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างอันนี้มันทำอะไรอยู่เดี๋ยวเราลองวางเลยนะครับมาเป็นป้อมนะครับเป็นป้อมปืนนั่นเองครับแต่เป็นวิเทอร์ไอ้ระเบิดครับผมนะอันนี้คือเป็นป้อมปืนนะครับอันนี้อะไรอ่ะเศษวิเทอร์เทอร์เลตเป็นป้อมปืนแล้วก็ระเบิดด้วยนะครับไหนยิงดิยิงดิยิงได้ไหมเหยียดยิงนะครับผมอันนี้ก็คือแอนตี้แอร์วิเทอร์นี่ครับผมนะโอ้ยโอ้ยแม่งยิงมาบึ้มเลยนะอันนี้อ้อมาเป็นป้อมปืนอ่ะเออเจ็บดิ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 อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้แพท I am Winter Skeleton I am warm up allow อะไรเนี่ย อันนี้เหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนมันเป็นการ์ดเหรอวะทำไมมันไม่ตีมอนเตอร์เลยนะครับโอ้โหนะครับยิงกันโอ้โหบ้านพังเมืองบ้านแตกสแลกพังเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาเสกคีเปอร์เลยครับชาร์จคีเปอร์ปิดคลิปเลยมาเอาไว้ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันมา โอ้ยฟ้าผ่าเอาแล้วครับผมโอ้โหสเกลตันตายครับผมแน่นอนสเกลตันตายครับผมมานันได้เลยสเกลตันแพ้ครับผมโอ้คิปเปอร์ตูมฟ้าผ่าโอ้โหยัดเค้กกูไม่เอาด้วยแล้วโอ้ยัดเค้กไม่โคตรเยอะสเกลตันนะครับตายห่าแน่นอนโอ้ยดูครับผมนะพังระเบิดสเกลตันบอกกูไม่ไหวแล้วกูโดนอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคคีเปอร์ดูเลือดคีเปอร์ครับไม่สกิดคีเปอร์เลยเว้ยสเกลตันตายใช่ป่ะดูตัวมันระเบิดตายป่าววะยังไม่ตายเนาะปักโอ้มันครับผมมันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองทำคลิปไททันสู้กันเนาะนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากครับไททันนะโอเคก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยเนาะนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมจะบอกอันนี้คือครั้งแรกนะที่ผมรีวิวม็อดนะครับผมไม่เคยรีวิวม็อดไม่เคยรีวิวม็อดมาก่อนเลยนะครับเอาตีกันดินะครับโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายโอ้ระเบิดโอ้พอแล้วไม่เอาด้วยแล้วโอ้เครื่องจะระเบิดเครื่องจะค้างโอเคไปละบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม